กาแฟก็จะมีน้อยยังสิเนาะต้นมังคุดนี่ใหญ่แล้วผมเนี่ยคุณนะต้นมังคุดบวกอีก15ต้นแล้วก็ทุเรียนจาก15ต้นก็โอ้ยได้เงินหลายคือไม่หลายสมอันนี้สมนี่ในหมู่บ้านเนี่ยบ้านใกล้กับปลูกคนนี้พี่น้องปลูก50ต้นโอ้หน่วยจนว่าจะเอาไม่จนเอาไม่สวัสดีครับผมศักดิ์ช่องที่ชัดไว้ครับผมวันนี้ก็คือเก่าครับผมก็มากาแฟครับเนาะก็นี่ก็งานก็ต้องมาเฮ็ดแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เฮ็ดก็บ่คืนพี่น้องฝนตกนานแล้วน่าสิเว้นสักพักถ้าแดดออกน่าสิคืนแน่นอนเลยจากนี้ไปวันนี้ช่วงนี้พยายามมาเร่งเฮ็ดกาแฟครับก็นี่ครับเนาะกาแฟผมที่ปลูกไว้นะครับผมแล้วก็ถามว่ามันแล้วเป็นอยู่บ่ครับนี่ครับไรกาแฟเนาะนี่ถามว่ามันแล้วเป็นบ่แล้วบ่เป็นก็เฮ็ดให้แบบนี้แบบบ่มีมื้อแล้วนะครับมันก็พอถอนหญ้าสักพักนึงก็มันก็ขึ้นอีกหญ้าเนาะนี่ว่าจะพืชแบบนี้พี่น้องหลายพวกหญ้าพวกนี้เนี่ยถอนหญ้าแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับบ่มีเวลาว่างดอกแล้วก็บ่ค่อยมีเวลานําแล้วก็ขาเฮ็ดแต่งานแบบนี้ก็เฮ็ด YouTube นํานั่นแหละอาจจะแบ่งเวลานั้นไปถ้าสิเฮ็ดนี่อย่างเดียวก็บ่ไหวพี่น้องมันเบื่อหน่ายแล้วต้องทีมกาแฟไปเขาป่าไปถ่ายคลิปแบบทําให้คลายเครียดได้เนาะครับเนาะโอเคครับผมไปเบิ่งนํากันครับผมก็บ่มีหยังครับอีพี่นี้ครับผมนี่ครับผมแต่ละมื้อผมก็อยู่ในป่านี่แหละหลายกาแฟนั่นแหละครับผมนี่กาแฟก็สิมีน้อยจังซี่เนาะอันนี้ก็บ่ทันได้สิปุ๋ยอยู่ครับผมบ่ได้สิปุ๋ยได้ตอนนี้เฮ็ดงานผู้เดียวพี่น้องลําบากขนาดเลยจักสิออกจังได๋เลยบรรยายบ่ถึกนี่ครับผมนี่ต้นกาแฟเป็นนี่นะครับมีต้นหน่อยต้นใหญ่คละกันไปครับผมต้นใหญ่ก็หน่วยหลายต้นหน่อยก็หน่วยน้อยตามสถานการณ์นี่ครับผมทันว่าไปเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดให้นี่โอเคครับผมนี่ก็พายางป่ากาแฟเด้อมื้อนี้ผลมาอีกแล้วพี่น้องขึ้นไหลนี่ครับผมมันก็นี่ครับผมมันก็ได้ยงได้หญ้าแบบนี้แหละผมมันมาได้หญ้าเมื่อวานเอาจนว่าผู้เดียวพี่น้องผู้ดีนี่คนต้นได้หญ้าผู้เดียวโอ้งานหลายขนาดพี่น้องได้หญ้าเนี่ยบางต้นก็หน่วยหลายหลายครับผมนี่บางต้นเห็นสินี่ครับบางต้นก็หลายสิหน่วยเนาะอันนี้ประจักษ์เดือนก็สุกแล้วพี่น้องพอปีใหม่มันสุกก่อนนี่คือหมายความว่าผมหุ่นน้ำตอนหลังปีใหม่เนาะแบบแดดมันออกครับผมเหลือต้นนั่นแหละเพราะหุ่นน้ำเพราะหุ่นน้ำมันก็ดอกเลยออกดอกมันก็ติดหน่วยแบบนี้มันสิสุกก่อนปีใหม่เนี่ยตุลาเนาะมันสุกแล้วเนี่ยครับตุลานี่ครับผมอันนี้บ่ได้เก็บทิ่มเลยมั้งเพราะเฮาบ่เก็บเพราะว่ามันมีเวลาพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิ่งอันนี้เด้อเบิ่งนี่กิ่งมันขึ้นเมล็ดมันน่ะเนาะที่ผมบ่ได้เก็บต้นนี้ไปแล้วแบบว่ามันฮดน้ําบัดนี้บัดนี้แล้วก็มันฮดน้ําหลังปีใหม่บัดนี้มันก็ออกดอกออกดอกแล้วมันติดมีผลเนาะบัดนี้ช่วงนี้ตัวล่ามันสุกบัดนี้ผมก็บ่ได้เก็บเองบ่ผมบ่เก็บเพิ่นทิ่มอันนี้มันก็ตกตามพื้นมันขึ้นอยู่ดิเป็นร้อยเป็นพันต้นนะต้นนึงเป็นพันๆน่ะทิ่มอยู่ดินี่ต้นกาแฟนะครับนี่เพราะว่าช่วงตุลาผมถ่ายคลิปเก็บเห็ดปลวกอยู่กับผมต้องเข้าป่าเฮ็ดงานถ่ายคลิปอยู่วันนี้คันเก็บก็ต้องไปตากแดดแห้งยุ่งยากเลยมันปล่อยทิ่มบึกหลายเลยปล่อยทิ่มบึกหลายเลยที่ผมบ่เก็บเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นใหม่เนี่ยครับผมเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะหน่วยมันดูนะแม่นหมดพี่น้องมันจะแนวเดียวลูกมันลูกกาแฟบุญเนี่ยนี่ตามสิแม่นเหมือนกับผมลูกมันดูนะว่าจะเป็นหมื่นเลยพี่น้องเป็นแสนต้นบ่วะลูกมันน่ะนี่ครับผมแม่เมื่อนี่ก็มีจุดเขียวนี่นี่ดูดิลูกมันน่ะพอได้เก็บเลยปล่อยให้มันตกพื้นเมื่อเลยดูนี่มันขึ้นนี่ครับสถานการณ์เดียวกันเลยโอเคครับผมมื้อนี้ก็อันนี้ก็หญ้าครับพี่น้องโอ้ยหญ้าแบบว่าเป็นตะเมื่อยคักพี่น้องดูดิมันต้องถอนออกครับผมจริงๆเนี่ยเพราะนี่มันหกขนาดเลยผมแบบโอ้เห็นหญ้าก็เมื่อยแทนแล้วนี่ครับผมสิดูดิเวลาหญ้าขึ้นได้หลายเนี่ยต้นนี้มันโซมไปเลยครับผมแต่ต้นนี้งามขนาดแต่มันโซมเลยปุ๊บเนี่ยต้นมันโซมเลยปุ๊บเนี่ยมันโซมไปเลยดิเนี่ยดูดิมันโซมเสียไปเลยดูดิเนี่ยน่ะผมไปเก็บแต่เห็ดทำคลิปเก็บเห็ดนะครับถิ่มกาแฟดูดิเบิ่งสภาพไปเลยนะครับผมเนี่ยดูดิ
ก็เฮาได้หยามสิงามเด้กาแฟเนี่ยนี่ผมมาได้หยามเมื่อวานครับผมก็มาเทศงานนี่ปึ๊ดเดียวเอาจนหัวปั่นกันดูดิสะอาดแน่อยู่เนี่ยก็เป็นจังซี่มันสิงามครับผมกาแฟมันสิมันก็สิฟื้นขึ้นถ้าเฮาบ่ไว้จังซี่บ่ได้เด้ครับผมเนี่ยโอ้ยเนาะเหลือใจมันหลายครับผมนี่ครับผมอันนี้ผมลองปลูกต้นมังคุดครับผมต้นมังคุดนี่ใหญ่แล้วผมเนี่ยพูนะต้นมังคุดอุ้ยอันนี้ปลูกดูแลดีได้ดินี่พี่น้องปลูกจาก15ต้นเนาะปลูกที่15ต้นแล้วก็ทุเรียนจาก15ต้นก็โอ้ยได้เงินหลายคือเมื่อนั้นพาครอยสารบันทุ่งกับหยังมนเสน่ห์คนบันปานเนาะไปเบิ่งต้นทุเรียนใกล้ๆบ้านผมแล้วครับผมก็ปลูกไว้ต้นนึง80ลูกต้นทุเรียนโอ้ยต้นนึงขายได้เกือบ 20,000 บาทต้นทุเรียนต้นนึงอ่ะโอ้ยต้นละ20,000ถ้า10ต้นละ200,000เนาะต้นทุเรียนป๊อดพี่น้องปลูก10ต้นได้เงิน200,000ปลูกทุเรียนนะเป็นตะปลูกอีหลีครับผมอันนี้ผมก็ต้นมังคุดงามขนาดครับผมเนี่ยลองปลูกเล่นๆไปได้นี่แต่ผมซื้อมาปลูกอีอยู่ครับผมเพราะว่าเห็นแววแล้วคืออยู่นี่ครับคืออยู่ต้นใหญ่แล้วครับผมเนี่ยอันนี้มังคุดครับผมซื้อมาจากสุราษฎร์ได้ครับนี่มาจากสุราษฎร์ได้ครับนี่มังคุดเนี่ยผักไตเลยโอเคผมวันนี้ก็พาเบิ่งชมนะครับเนาะเบิ่งชมสวนครับผมแล้วก็อันนี้ก็สมครับผมสมเขียวหวานบ่แม่นมะนาวเด้อครับเด้อแต่ว่ามันผมบ่ได้สิปุ๋ยมันน่ะที่ว่าสิเอาปุ๋ยมาใส่จักหน่อยนี่แหละนะครับผมนี่ก็มีหน่วยหลายแต่มันก็ร่วงหลายเพราะผมบ่ได้สิปุ๋ยมันน่ะข้าแต่เก็บแต่เฮ็ดทําแต่คลิปคอนเทนต์ YouTube นั่นแหละพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องพุ่นน่ะโอ้พี่น้องเบิ่งบ่จืดเด้อพุ่นนี่หกขนาดเลยพุ่นน่ะเพิ่นต้องเฮ็ดงานมื้อนี้ให้แล้วเด้อมื้อนี้จัดการให้หนักๆไปเลยพุ่นน่ะเตรียมตัวมาเต็มที่กระทิงแดงเต็มที่มานี่อู้ย6ขนาดครับผมเอามีบ่งเบิ่งเลยมันสิไข่อยู่พี่น้องตัดห้องโรงถึงอู้นี่พี่น้องอยู่ดินี่ก็เริ่มสุกแล้วครับผมนี่มันสุกแล้วนะครับมันสุกครับผมมันก็สุกหมดมันก็ตกพื้นมันก็ขึ้นแบบนี้ครับผมนี่เราผมบ่เก็บแม่นบ่นี่แม่นเหมือนเขียวๆเนี่ยต้นกาแฟได้ครับผมนี่เห็นบัดเลยเป็นแม่นเป็นแสนเป็นล้านบ่ต้นบ่อยู่บ้านหน้านี่โอ้ยครับผมนี่ลูกกาแฟบ่ได้เก็บมันขึ้นอยู่เด้ตกพื้นน่ะนี่ครับผมเป็นสีเนาะนี่พี่น้องปลูกอันนี้หมักไฟบ่เพิ่นหมักไฟบ่ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ขี้งัวหยังแล้วมันบ่มีมันบ่มีเนื้อพี่น้องมีแต่นั่นน่ะมันฟอมันบ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังเลยเนี่ยแต่ปีที่แล้วมีอยู่ครับปีนี้ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังเลยปล่อยธรรมชาติเลยบ่มีในมันเลยนะฟอมันเลยคันใส่ดีๆก็โอ้ได้หลายงามเลยตัวเนี้ยน่ะเกิดมาไฟบ่เนี่ยมาไฟแล้วมาไฟเนาะครับเนี่ยซื้อมาปลูกครับผมต้นบ่ใหญ่เป็นสําขาเลยนะครับผมนี่กันปลูกได้หลายอย่างอยู่ด้วยปลูกได้ทุกอย่างนั่นแหละครับผมแต่ว่าบ่มีใครปลูกนะครับเนาะนี่ครับผมนี่หน่วยใหญ่มากขนาดละพี่นี่อุ้ยสมบูรณ์เนี่ยตัวนี้ดิจัมโบจัมบะเลยนี่ครับผมวันนี้ก็พาชมกาแฟครับเนาะเป็นบรรยากาศครับผมนี่โอ้ปลูกไปตามถ้าปลูกขึ้นไปบนยอดเขาแล้วผมนะเพราะไม่มีแถวหรอกครับผมนี่ครับเก็บแทบบ่วัดบ่ไหวแล้วผมเฮ็ดงานผู้เดียวมื้อขนาดกับผมย้อนตอนเวลาเก็บกาแฟนี่แบบต่างคนต่างเฮ็ดงานแล้วก็บ่มีใครมาซอยเก็บกาแฟจ้างก็บ่มาครับผมแล้วก็ว่าต่างคนต่างเฮ็ดงานตัวเจ้าของผมเองก็เฮ็ดงานผู้เดียวมื้อขนาดครับผมบ่ต้องห่วงเลยว่าสิหายังก็หาแฟนหา FC หา FC บ่มาเป็นแฟนอยู่นี่ครับมาเฮ็ดกาแฟนํากันมาซอยกันเฮ็ดงานครับผมเฮ็ดทําไรกาแฟนี่เฮ็ด YouTube นําเฮ็ดนํากันซอยกันครับผมเฮ็ดตัวผู้เดียวก็บ่ไหวอยู่ผู้เดียวก็บ่ไหวครับผมเมื่อยสนี่นี่ครับผมแม่นเมื่อยครับผมนี่เพิ่นแค่นี้ก็พอนะครับเนาะนี่ครับผมนี่โอ้ยงามขนาดแล้วครับต้นน้อยๆตัดเตี้ยๆครับผมพุ่นน่ะนี่ครับผมนี่กาแฟโอ้ยพี่น้องพี่นี่ครับมันจะเป็นการสีเนาะหน่วยตามสีแล้วนี่กาแฟโอ้หน่วยหลายขนาดตัวนี้ครับผม
นี่นี่ปีแล้วบ่ใครมีมีนี่จัดให้เต็มเลยปีนี้ต้นเนี้ยโอ้แน่นอนดีๆครับผมจัดให้แบบบ่มีเว้นเลยนี่มีแต่แนวเดียวพี่น้องนี่ครับหน่วยมันน่ะหน่วยบ่ลายสิก็ดีพี่น้องเพราะว่ามันสิได้สมบูรณ์ถ้าหน่วยลายมันต้นมันสิพังมันโซมมาเลยคือคนนั่นแหละพี่น้องนี่ครับผมโอ้ก็สีครับผมนี่กาแฟครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งดอยนี่พี่น้องนี่ดอยผมปลูกอีดอยนี่ดอยนี่ปลูกเขาลูกนี่ปลูกอีกปลูกหลายเลยแต่เบิ่งบ่ไหวพี่น้องดอยนี่ผมก็จุกเลยพี่น้องแทบจะห้องให้แต่ละมือข้าวปลาข้าวปลาบ่ได้กินกันเลยครับเห็นงานนี่ที่พาเบิ่งดอยนี่ครับผมนี่ดอยนี่ก็มีนะครับออมไปปูนเลยดอยนี่บักใหญ่เลยดอยนี่ปูคือกันนั่นน่ะเฮ็ดบ่ไหวแล้วพี่น้องหลายผมไปเบิ่งไปเบิ่งนํากันไปพาไปเบิ่งนี่ครับผมอุ้ยงามขนาดแล้วครับผมดิเนี่ยดินี่พี่น้องอู้เป็นมันๆแล้วครับผมมันง่ายขึ้นงามขนาดแล้วแล้วมันสูงอู้แดงงามขนาดนะครับเด้อนี่ครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้อีกดอยนึงอันนี้ภูเขาภูเขานี่บ่เคยไปเบิ่งจักเทื่อพี่น้องดูทาวันเต็มเลยคือมันหาเบิ่งบ่ไหวพี่น้องมันปลูกหลายโพดแล้วก็เบิ่งบ่ไหวตัวคนเดียวพี่น้องแบบงามแต่ฝั่งนี้งามขนาดเลยครับผมนี่ในฝั่งนี้ดอยนี่นี่ครับมันสิงามเลยดอยนี่งามหมดเลยครับทางดอยนี่แต่ว่าดอยนี่ก็งามแต่ว่าบ่ได้ไปเบิ่งบ่เคยไปเบิ่งเลยบ่ได้หญ้าขึ้นเต็มเลยเถาวัลย์นั้นพันนั้นตู้นี่นู้นี่ไปเลยนี่พาไปเบิ่งพี่น้องหกปันยังพุ่นเนี่ยโอ้ยหลบเด้อหลบเด้อหลบเด้อลูกหลานจะไปเฮ็ดงานก็เหยียบข้อขาดพุ่นเด้หลบเด้อหลบเด้อหันอยู่เท่านี้ก็ออกเด้อเหยียบไปได้เหยียบไปได้นี่เหยียบข้อหลุดเลยเด้บอกให้ออกเด้อหลบเด้อหลบเด้อ นี่ครับผมดูดิตัวนี้ก็งามคือกันครับผมดอยเนี่ยแต่ผมก็เฮ็ดบ่ไหวครับผมมันสู้บ่ไหวอีหลีครับโตคนลําพังคนเดียวแต่ว่ามีคนมาเฮ็ดซอยหรือมีครอบครัวที่ตั้งใจไว้ตะกี้ก็สิได้งามให้บ่ครับนี่ความเสียหายมันเกิดขึ้นครับผมเนี่ยตําหลักผมต้องมาตัดทิ่มนะครับต้นแบบนี้อย่าให้มันขึ้นเด็ดขาดถ้ามันขึ้นไว้ไปแล้วเนาะกาแฟมันเลยมาเลี้ยงบ่เลี้ยงกิ่งนี่ครับผมมันสิบ่เลี้ยงกิ่งกิ่งข้างเนี่ยมันสิเลี้ยงแต่กิ่งนี่ตลอดเฮาต้องตัดตั้งแต่เดือนแล้วนี่เพื่อปล่อยให้มันสูงเต็มหมดโอ้ยกินปุ๋ยกินยังก็หลายแล้วนี่นี่บ่มันสิตัดทิ่มครับผมบ่ให้มีเด็ดขาดเลยนี่นี่แบบเนี้ยนี่ต้องตัดออกเนี่ยปล่อยให้มันขึ้นโอ้ยเสียหายเลยบัดนี้ดูเว้าหลายบ่พี่น้องปุ๋ยเนี่ยพี่น้องกาแฟ6ขนาดครับผมนี่กาแฟงามครับแต่ว่ากำลังเฮ็ดบ่มีกำลังกายบ่มีกำลังเฮ็ดบ่มีครับหมดแห้งครับผมเนี่ยอยู่ดิงามคือกันครับฝั่งนี้ครับผมกาแฟดอยเนี่ยพูนะพูนะเป็นงามคือกันครับผมอยู่ดินี่แต่งามงามคือกันเด้อพูดเขามาจะรู้ว่างามครับผมสิพูนะอู้งามคือกันครับผมนี่สิต้องตัดทิ่มครับผมนี่บ่ได้มันขึ้นครับผมนี่เนี่ยตัดให้มันพุ่มพี่น้องนี่โอ้งามขนาดนะพอได้เข้ามาโดนพี่น้องจนหญ้ามันขึ้นหญ้าแล้วนี่ครับผมอุ้ยยังหักทับอีบัดนี้นี่อุปสรรคมันพ่อแบบนี้ครับผมหามาทางไหนเนาะอุ้ยงานเขาอีกแล้วนี่ดูดิกาแฟด้วยนี่ก็สุดยอดให้กันพี่น้องโอ้ขนาดบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อครับนี่ให้คือบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อครับด้วยนี่งามขนาดเลยแต่ผมว่าดูไลค์ก็ขออภัยเลยนะครับเด้อผมก็อยากมากก็อยากเว้าให้ฟังว่าลักษณะผมเห็นงานเป็นจังใดนะอาการก็เป็นแบบนี้ก็เลยเว้าดุโพดคนมักเว้า พี่น้องดูดิเก่งกุ้งเก่งกลางไปหมดหมายถึงมันเก่งกลางหมายถึงว่าเฮาตัดแล้วเฮาต้องมาคุมย้อนนี่ครับผมเนี่ยนี่ครับผมเนี่ย
นี่ตัดออกแบบนี้ครับนี่ยุ้ยให้มันขึ้นบริเวณนั้นบ่ได้ครับผมนี่แบบนี้หามเลยครับผมนี่การสีหามเลยหามมี่ครับผมต้องติดออกให้มันเนี่ยแบบเนี้ยนี่ครับแบบเนี้ยว่าเอาครับผมเนี่ยเวลาเห็ดกับโบมี่พี่น้องงานหลายโพดพี่น้องเสียดายกาแฟด้วยนี่ดูดิยังพันอยู่นี่ไปหมดเลยดูดิดูดิเนี่ยกาแฟก็งามอยู่โอ้ยบึงบ่จืดเลยครับบึงนี้ครับบัดนี้ครับผมไปทางใดน้องนี่นี่ครับโอ้ยพี่หน่วยมันก็มีหน่วยได้นี่พี่น้องนี่มันก็ลายอยู่ดิธรรมชาติธรรมชาติเลยผมโอ้ยฝุ่นฟังฝุ่นมันก็งามครับผมดอยดอยนี้งามหมดเลยครับผมทั้งดอยเลยโอเคครับผมนี่ครับผมหกจนว่าบ่เห็นต้นกาแฟมีแต่หญ้าบ่ดูหญ้าสูงเกือบซ้ําเอวดูดิครับพี่น้องนี่หญ้านี่ดูดิกาแฟมันโซมไปเลยดูดิต้นนี้งามแต่มันโซมไปเลยหญ้ามันขึ้นน่ะนี่สมพี่น้องหน่วยลายสมอันนี้สมอันนี้ซึมจากเชียงใหม่เลยครับต้นใหม่เนี่ยเนี่ยต้น50บาทเท่านั้นปลูกมีหน่วยลายด้วยครับผมดีๆแต่บ่ได้เสียปุ๋ยครับผมมันธรรมชาติเนาะครับเนาะนี่หน่วยลายครับนี่เห็นเขาปลูกนี่ในหมู่บ้านเนี่ยบ้านใกล้กับปลูกคนนี้พี่น้องปลูก50ต้นโอ้หน่วยจนว่าจนเอาไม้จนเอาไม้ดันนี่ไว้เลยแบบมันสิหักต้นเนาะเขาปลูกเขาดูแลเนาะประมาณ50ต้นเนาะโอ้งามคักขนาดครับผมก็ขายกันได้หลายเลยแต่ผมก็อยากปลูกพี่น้องแต่เฮ็ดหยังบ่ได้ดอกเพราะว่าได้แต่ว่านั่นแหละบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดงานผู้เดียวปลูกแค่พอกินพี่น้อง10ต้นน่ะปลูกแค่พอกินเวลามาเก็บกาแฟก็เก็บไม่เมื่อยก็เก็บไปนี่เวลามันเมื่อยผมก็มาเก็บนี่กินพอมีแห้งเนี่ยพี่น้องเก็บไว้10ต้นครับผมมื้อนี้ก็โม้ตลอดแล้วครับผมแต่ท่านถามว่าจ้างเขามาเฮ็ดได้บ่ถ้าถามแบบนั้นเนาะพี่น้องว่ามันต่างคนต่างเฮ็ดงานตัวเองนะพี่น้องช่วงนี้เขาเฮ็ดให้เห็นหน้าเตรียมที่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองแล้วก็ปลูกถั่วแดงเนาะแล้วก็คนก็ทําหน้าเฮ็ดหน้าก็เขาก็บ่มาจ้างเขาก็บ่อยากมาถ้ามาเขาก็บ่เอาเงินเข้าใจความหมายบ่เอาเงินบัดนี้ถ้าเขามา10คนบ่เอาเงินผมต้องไปใส่แรงคืนใน10มื้อเนี่ยแค่ว่าผมบ่ได้เห็นหยังเลยบ่ได้ไปทําคลิป YouTube บ่ได้ไปยังไดก็บ่ได้ไปทํางาน YouTube แล้วบ่ได้มาเฮ็ดนี่อีกมันก็ใส่แรงเขาแบบผมบ่เลยบ่มีตั้งใจบ่ไปบ่อยากไปเอาแรงเขานะเพราะผมต้องเฮ็ดงานมีตลอดนะครับนี่เหตุผลนึงนะครับต้องเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้นะครับผมเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้แปลว่าบ่ได้เฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดบ่ได้งามเขาก็ไปเฮ็ดบ่ได้งามเขาก็ปล่อยให้มันทิ่มไปยังไปเฮ็ดทีหลังเอานะครับเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังครับผมก็พามาเบิ่งไร่กาแฟนี่ล่ะงานของผมก็บ่มีหยังมากมายครับผมคิดว่ามื้อนี้สิไปตัดต้นกิ่งแล้วพอเปลี่ยนแผนว่าตอนนี้ว่าสิมาได้หญ้าครับผมไปเห็นดอยลูกนี้ดอยข้างหน้านี่ดอยนี้เขาที่ขึ้นไปว่างหันครับผมเนี่ยดอยนี้ภูเขาภูนี้เนาะผมว่าสิไปตัดต้นกิ่งเห็นกิ่งมันสูงหลายก็สิตัดให้มันจบไปเลยบ่จบได้แล้วบ่มีแล้วดอกครับแต่ว่าแต่น้อยก็ซอยให้กิ่งมันแตกขังได้หลายง่ายขึ้นก็หมายถึงว่ากิ่งมันสิใหญ่ขึ้นเนาะดีกว่ามันให้แท่งเงี้ยไปเรื่อยๆมันเสียดายปุ๋ยแล้วก็ต้นมันก็บ่ใหญ่แล้วก็มันก็สิสูงไปเรื่อยแต่ยอดไปเรื่อยๆนะโอเคครับผมมื้อนี้ก็พาชมครับเนาะโอ้ยมื้อนี้ครับผมหลายขนาดโอ้ยโอ้ยหลายขนาดครับผมเอ้ยไว้ให้มันสูงเลยเนี่ยวุ้นเนี่ยครับผมดูดิโอเคครับผมพอตัดเสร็จแล้วมันก็ดูดีแน่พี่น้องพอตัดกิ่งออกไปเนี่ยพ่อให้ผมตัดครับผมเนี่ยนะครับมือผมนั่นเละตุ้มเป๊ะต้องเบิ้งมือผมเลยนะไอ้งานแบบโอ้ทุลักทุเลครับผมนี่ก็ตัดออกครับให้มันโล่งๆสิมดมาอยู่ครับผมแล้วก็
ไว้แบบนี้ครับตัดแต่สีมดสั้นเลยครับผมเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็ดูดีแน่ครับผมตอนนี้ก็เละจังหน่อยอาศัยว่ายางดูเป็นน้องประเด็ดทอนยางยางเหยียบหยาเดี๋ยวมันก็ขืนคือเก่านะครับมันก็ตัดออกแบบนี้นะครับเนาะตะกี้มันแทงหย่อนไล่พวกนี้ก็ตัดออกครับผมนะครับตัดออกวันนี้ครับบอกให้มีนะครับวันนี้แบบนี้ก็ตัดออกแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ดูดีขึ้นแน่แล้วก็นะครับขั้นตัดตั้งแต่แรกมันสวยงามครับผมอันนี้มันหลายผมเลยผมเห็นงานไว้คนเดียวแล้วก็มันตอนหลังมันต้องตัดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเนี่ยปล่อยให้มันไงแบบเสียเวลานะครับเนาะโอเคครับผมมื้อนี้ก็จังซี่ละเฮ็ดงานอยู่ผู้เดียวครับผมทีนี้ก็เฮ็ดกับมาประทันได้คืนครับผมแต่ถ้าฝนหยุดหลังจากพายุเข้ามื้อที่ใดเนี่ยขึ้นอีกได้เห็นละงกเห็นงกขึ้นอีกแน่นอนเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเคลียร์มาแล้วก็บ่แล้วจักเทื่อพี่น้องเฮ็ดงานผู้เดียวครับผมเนี่ยเมื่อยขนาดครับผมคักให้งานตัวเป็นเกลียวผมเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้ละผมก็บ่ได้เร่งปั่นได้ดอกเอาที่ผมเฮ็ดได้อันที่เฮ็ดบ่ได้ผมก็ติ่มแล้วครับผมสู้บ่ไหวครับผมเมื่อยหลายนะครับเนาะนี่อันนี้ก็โอเคครับผมแล้วมื้อนี้ก็ทุลักทุเลในจักหน่อยครับผมนี่ก็สภาพมันเฮ็ดงานกันสิแล้วเขาเฮ็ดงานไร่กันการสวนก็ต้องลุยแหลกผู้เดียวนี่ในป่านี่เลยโอเคครับผมจะได้ขอบคุณนะครับที่ก็มาช่วยให้กำลังใจนะครับช่องอุจิเช่าด้วยเนาะอีกซีใหม่อีกซีเก่าครับผมให้กำลังใจนะครับผมส่วนตัวผมเองก็อยู่บางก็อีกซีใหม่ก็อาจจะไม่รู้เนาะผมเองก็มาอยู่นี่ผู้เดียวครับผมก็เคยมีแฟนอยู่นี่นะว่าแต่เลิกกันแล้วครับผมก็อยู่ผู้เดียวดูแลกาแฟนี่ก็สาหัสเลยครับผมโอเคผมจนได้ก็ขอบคุณแล้วครับผมสำหรับกำลังใจดีที่ผมมีอันสุดครับผมสวัสดีครับฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมว่าสิมาหากินไปทางใดเดี๋ยวเห็ดมันจะขึ้นแล้วเดือดออกครับผมสวัสดีครับผม